ใส่ทั้งไข่หวานใส่ทั้งไข่เค็มแล้วก็ใส่ทั้งแบบเครื่องด้วยกันว่าไข่กี่ใบก็ไม่รู้นี่ฉันตายแน่ๆเลยอ่ะเมื่อกี้กูใช่เพราะไข่อ่ะสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียร์แซบนะจ๊ะเกียร์แซบวันนี้เนี่ยพี่เกียร์อยู่แถววุฒากาศตรงที่แบบเชื่อมกับจอมทองเลยนะก็วันนี้จะมากินเส้นวุฒากาศก็ไม่ไกลจากตลาดฟลูเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันที่วุฒากาศ55ก่อนร้านแรกไม่ไปไหนไกลเคยได้ยินว่ามีร้านคั่วไก่ไอ้คราวและร้านอยู่ตรงนี้ซึ่งเท่าที่ทราบเหมือนเขามีหลายสาขาแต่ไม่แน่ใจว่าเหลือกี่สาขาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เป็นสาขาที่วุฒากาศตรงแถวจอมทองนะเราเริ่มที่ร้านนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่ะเราไปกินที่คั่วไก่ไอ้คราวกันร้านแรกจ้าหลังจากที่เช็คแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเหลืออยู่2สาขาคือสาขาที่วุฒากาศกับที่กรุงเทพกีทาไว้แก่แต่เขาบอกว่าที่วุฒากาศเป็นสาขาหลักก็คือมาที่นี่ถูกต้องแล้วแต่เสียดายแกเขาบอกหมูกรอบหมดอ่ะอดกินเลยอ่ะงั้นสั่งเบาๆแล้วกันนะเพราะร้านแรกเหมือนเดิมไงเอาเป็นคั่วไก่รวมมิตรนะอันนี้80บาทแล้วก็คั่วพริกเกลือทะเล80บาท wow. น่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นคั่วพริกเกลืออันนี้ไม่เคยกินเดี๋ยวลองดูแล้วก็เอาง่ายๆเลยข้าวกระเพราไอ้เข่าก็คือเป็นกระเพราไก่นะบวกกับไข่ดาวนะอันนี้50บาทบวก10บาทเป็นค่าไข่ดาวอันนี้ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคงั้นเราตามนี้ก่อนนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะครับเขาบอกร้านนี้เป็นร้านที่แบบเชฟที่แบบทำงานอยู่เมืองนอกมาแล้วก็มาเปิดร้านในเมืองไทยเขาคิดว่าน่าจะดีเหรอแกเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแกเขาทำน่ากินมากก็คือแบบว่าที่สั่งไปอ่ะคือแค่3อย่างใช่ป่ะมันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลใช่ป่ะอันนี้80บาทแล้วก็มีคั่วพริกเกลือทะเลเหมือนกันอันนี้คือแบบไม่เคยเห็นเขาเอาพริกเกลือแบบผัดพริกเกลือมั้งแล้วมาคั่วกับก๋วยเตี๋ยวร้านสุดท้ายนะก็คือสแตนดาร์ดเลยก็คือกระเพราไอ้คราวที่เป็นกระเพราไก่นะ50บาทบวกกับไข่ดาวอีก10บาทเป็น60บาทนี่ๆให้ดูแต่ละอย่างก่อนเอาดูกระเพราก่อนแล้วกันนะหน้าตาดีส่วนก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลกับก๋วยเตี๋ยวคั่วพริกเกลือทะเลก้นเลิศไม่แพ้กันจริงว้าวไม่ให้เสียเวลาจ้าไม่ใช่อะไรหรอกหิว กินเลยกินเลยเอาที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วก่อนเพราะว่าดูแบบจากท่าทางแล้วน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วแบบที่ฉันชอบคือคั่วที่เส้นแล้วก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เส้นเลยไม่ใช่แบบกรอบนอกนุ่มในนะลองเลยดีกว่าคลุก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 ขอชิมเส้นกับไข่ก่อนอยากได้แบบกลิ่นว่ากลิ่นกระทะจะหอมขนาดไหนแต่ว่าก็ต้องชิมให้รู้นะว่าเด็ดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยร้อนรสไม่ได้จัดจ้านมากแต่หอมกลิ่นกระทะมากก็ใครชอบเนี่ยแบบว่าเส้นนุ่มๆคั่วกับกระทะนะแล้วแบบตัวเส้นมีรสชาติน่าจะชอบเหมือนกันว้าวก็ดีเลยชอบความหอมเส้นชอบความกลิ่นกระทะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นกระทะไม่อาจจะไม่ชอบแต่ฉันชอบเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบให้ค้นหาเริ่มมาลองต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วพริกเกลือทะเลอันนี้ไม่เคยเห็นลองดู
ว่าแบบนี้ทุกคนชอบกินรสจัดนะมันมีความหอมเส้นแบบผัดกินกระเทาแหละแต่มันจะมีความพริกเกลือเอ้ยอร่อยอารมณ์เหมือนผัดขี้เมาแต่มันไม่ใช่ไงคือผัดขี้เมามันยังมีพวกเครื่องเทศอื่นๆมีพวกใบโหระพาหรือใบกะเพราใช่ไหมอันนี้คือแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่เหมือนเรากินพวกหมูกรอบพวกพริกเกลือแล้วก็คือแบบเอาเส้นลงไปคั่วอีกทีนึงอ่ะเฮ้ยอร่อยอย่างนี้อันนี้ชอบถามว่านี่อร่อยแล้วอันนี้ชอบมากกว่าถ้าเกิดใครชอบรสชาติแบบจัดจ้านนะแนะนำคั่วพริกเกลือเป็นทะเลเป็นหมูกรอบก็ได้แต่เสียดายไงวันนี้ไม่หมูกรอบมาลองที่กะเพราไก่นะกะเพราไก่จะตันดาดอันนี้อาหารเบสิกมากจริงจัดจ้านมีความเค็มมีความหวานนิดๆคือที่ติดใจคือแบบมันมีความหวานนิดๆเริ่มถูกใจหน่อยๆคือถือว่ารสชาติจัดจ้านเลยทีเดียว ไข่แดงเยิ้มๆเลยอ่ะถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาทางนี้นะคือวุฒิการ55พวกไก่ไอ้เขาถือว่าดีถือว่าดีเลยขอตัวกินก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปนะถือว่าชอบเลิฟยูเลิฟยูใครอยู่หรอจะบอกว่าฉันคิดว่าน่าจะเดินไม่ไกลสุดท้ายเดินมาไกลมากจากปากซอยวุฒิการ53เข้ามาจนเกือบสุดซอยเลยอันนี้ลึกลับเหมือนกันไม่เคยมาไปหาข้อมูลเขาบอกมีร้านขนมไทยอยู่ตรงนี้ก็คือร้านบ้านฝอยทองลองดูไปกินข้าวเราต้องกินหวานเนาะเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วแกก็เขาก็จะแบบว่ามีฝอยทองเยอะแยะเลย wow. แล้วก็มีขนมไทยอย่างอื่นด้วยแต่ว่าวันนี้จุดประสงค์เราคือเขาบอกว่าร้านเขาชื่อบ้านฝอยทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาพิสูจน์ความเป็นบ้านฝอยทอง ก็คือเดี๋ยวเอาฝอยทองนะแล้วก็ฝอยใบเตยฝอยช็อกโกแลตนี่ฝอยสตรอเบอรี่แล้วก็ฝอยกาแฟเอาอย่างละสองเดี๋ยวจะชิมสดๆให้ดูปกติเขาให้ซื้อกลับนะไม่มีให้ชิมที่ร้านแต่ว่าฉันขอแบบให้เขามาแบบนั่งชิมที่ร้านให้ดูก่อนนะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะฝอยทองก็พอแล้วแต่เพิ่นอยากกินขนมชั้นก็ขนมชั้นด้วยนะมาตามนี้ก่อนนี่เป็นตอกกระทงนะราคาตอกกระทงเดี๋ยวรอดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชิมกันเลยดีกว่าจะได้ไปกินของคาวต่อไงเรากินคาวแล้วก็กินหวานแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปกินของคาวต่ออีกเริ่มที่ฝอยทองปกติก่อนดีกว่านะได้มาปากไม่หวานจัดเส้นจะค่อนข้างแบบว่าหนาหน่อยมีอะไรให้เคี้ยวแต่ถามว่าชอบตรงไหนชอบไม่หวานจัดมากถือว่าอร่อยเลยมาลองอันที่สตรอเบอรี่ไหมอยากรู้เป็นยังไงบ้างคือจะได้รสสตรอเบอรี่หรือกลิ่นวะนึกไม่ออกเลยอะไม่แย่นะมันมีกลิ่นสตรอเบอรี่ยังได้เท็กเจอร์รสชาติแบบฝอยทองอยู่แต่มีความหอมของสตรอเบอรี่เพิ่มขึ้นมา wow. แต่ว่าอาจจะไม่ได้เปรี้ยวแบบรสแบบสตรอเบอรี่นะให้เป็นรสฝอยทองอยู่แต่ความหอมมันได้อยู่มาลองที่ใบเตยคิดว่าก็คงเป็นใบเตยปกตินั่นแหละลองดูนะใบเตยชัดมากใบเตยหอมเลยทุกอันรสชาติจะใกล้ๆกันคือไม่หวานจัดมากมาลองที่กาแฟแล้วจบด้วยช็อกโกแลตอันนี้แปลกเอากาแฟก่อนนะกลิ่นกาแฟชัดมากแต่มันดีอย่างนึงรู้ป่ะคือความเป็นฝอยทองไม่ได้หายไปน่ามีรสไข่รสอะไรอยู่เหมือนเดิมเลยแต่กลิ่นกาแฟค่อนข้างจะชัดมาที่ช็อกโกแลตฉันว่าแปลกสุดฝอยทองกินช็อกโกแลตเนี่ยเดี๋ยวต้องลองนะเ
ลิ่นช็อกโกแลตเหมือนผงโกโก้เท่าที่สองรสนี้นะกาแฟกับช็อกโกแลตชอบกาแฟมากกว่าแล้วก็สามรสนี้นะสตรอเบอรี่ฝอยทองแล้วก็ใบเตยชอบความเป็นฝอยทองปกติกับใบเตยมากกว่ามาชิมขนมชั้นเป็นของตบท้ายตบปากล้างปากนิดนึงก่อนที่จะแบบว่าไปซื้อของฝากแม่กับบ้านนะเอาใบเตยแล้วกันนะว้าวขนมชั้นดีนะไม่ค่อยหวานจัดเลยหอมหอมเลยอยากได้อีกอ่ะขอชิมได้ไหมไม่ให้ตากล้องแล้วนะจะอดกินแล้วล่ะตั้มเพราะเทปที่แล้วแกแกล้งฉันมันจะไม่เหลือเผื่อแกฉันพูดเลยขนมชั้นอร่อยเดี๋ยวซื้อกับบ้านฝากแม่ดีกว่าเดี๋ยวเป็นฝอยทองอย่างนี้นะกับใบเตยผสมกันแล้วก็เอาฝอยทองกรอบเพราะแม่ชอบกินฝอยทองกรอบมันเก็บได้นานไงอ่ะเดี๋ยวไปซื้อกันเลยดีกว่าสรุปตกลงซื้อกับบ้านนะก็คือจะมีฝอยทอง3สีนี่นะแล้วก็จะมีขนมชั้นขนมชั้นมีขนมชั้นด้วยนะกินแล้วก็อีกอย่างนึงคือฝอยทองเหมือนกันแต่เอาเป็นฝอยทองกรอบเพราะว่าแม่จะได้แบบว่ากินได้นานๆหน่อยทั้งหมดรวมกับไอ้ที่เมื่อกี้นั่งกินในร้านทั้งหมด338บาทตามนี้นะจ๊ะงั้นเราไปหาของคาวกินต่อเพราะว่าเรากินคาวแล้วเรากินหวานแล้วเราก็กลับไปกินคาวนั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกฉันอะนะงั้นเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปนะจ๊ะบ๊ายบายมาร้านที่3ใช่ๆของคาวของคาวอันนี้เป็นอาหารสไตล์แบบจีนฮักกาเว้ยแกแล้วก็แบบจีนแคะอะไรอย่างเงี้ย wow. ซึ่งปกติไม่เคยจะได้กินแล้วก็อาหารเขาจะแบบไม่เหมือนอาหารจีนปกติที่เราเคยกินนะตรงนี้เป็นร้านเก่าแก่เลยชื่อร้านเอี้ยวฮินโภชนานะ yeah. เข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวรีบสั่งอาหารสักประมาณ 3-4 อย่างเบาๆแป๊ะเข้ามาเรียบร้อยแล้วไม่ให้เสียเวลาเพราะว่านี่อย่างที่บอกคือเป็นอาหารสไตล์แบบจีนแคจีนฮักกาอย่างนี้มันไม่ได้หากินง่ายๆเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสั่งเมนูที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้นชินหรือบางอย่างก็อาจจะเป็นเมนูที่ฉันอยากกินเองนะเอาเป็นหมูอบครับอันนี้เขาหยกใช่ป่ะครับนะครับแล้วก็หูกีทอดเอาชุดเล็กพอนะครับหูกีนี่คือฟองเต้าหู้แล้วก็ไส้หมูทอดแล้วก็สั่งอีกอย่างนึงแล้วกันเอาแบบที่แบบไม่ค่อยจะน่าเคยเห็นเอาเป็นผัดเส้นหมี่เข้ามาเอาชุดเล็กก็พอนะครับ4อย่างเบาๆแค่นี้แหละนะแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาเป็นยังไงเคนจ้าว้าวเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วไม่เคยกินอาหารหลายๆเมนูเหมือนกันคือวันนี้ต้องลองอันแรกเนี่ยคือไส้หมูทอดก่อนนะอันเนี้ยดูแล้วอารมณ์จะคล้ายๆเหมือนหมูหั่นป่ะเพราะเขาบอกให้จิ้มกับซีอิ๊วหวานแล้วดูมันมีความกรอบๆนิดนึงนี่ว้าวถัดมาจ้าเป็นหูกีทอดนะอันนี้ก็คือจะเป็นฟองเต้าหู้หูกีเนี่ยคือฟองเต้าหู้แล้วยัดไส้เมื่อกี้ถามพี่เขาเหมือนกันว่าข้างในยัดไส้อะไรเป็นแบบเป็นหมูสับหรือเปล่าเขาบอกเป็นหมูกับปลาหมึกเว้ยเออไม่เคยเห็นนี่จานถัดมายิ่งไม่เคยเห็นใหญ่เป็นเส้นหมี่ขาวนะผัดกับข้าวหมาก wow. อันนี้มันรสชาติเป็นยังไงเพราะปกติข้าวหมากเรากินมันก็จะแบบว่ามีความเมาๆใช่ป่ะคือมันจะมีแบบสาเหล้านิดนึงเลยอย่างเงี้ยอันนี้เอามาผัดกับเส้นหมี่แต่ไม่รู้รสชาตินะเดี๋ยวต้องลองอันนี้คิดว่าไม่น่าจะหากินที่อื่นได้ง่ายๆก็คือเส้นหมี่ผัดข้าวหมากนะว้าวและจบท้ายด้วยคอลลาเจนของฉันคือหมูอบซึ่งจริงๆแล้วมันคือเรียกว่าเขาหยกเขาหยกก็คือเหมือนแบบเป็นอาหารที่เขาต้องใช้ตุ๋นแล้วเขาบอกว่าเมนูนี้เวลาทำอ่ะต้องทำล่วงหน้า2วันแกไม่ใช่ทำแล้วกินได้เลยเขาต้องทำแล้วก็มีเก็บขึ้นไปแล้วก็อีกวันนึงก็ให้ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ตรงผักข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าไชกัวเป็นผักกาดแห้งอันนี้แม่ชอบไว้คราวหน้าต้องพาแม่มากินแต่ขอชิมก่อนนะว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นหมู3ชั้นนะแล้วก็ตุ๋นนุ่มๆเลยนี่หมูอบว้าวโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะอะไรเนี่ยเอาไส้หมูทอดไส้หมูทอดคือตื่นเต้นไงอยากกินเพราะเป็นอาหารที่เราไม่คุ้นชินไงเอออันนี้ไส้หมูทอดนะ
เขาบอกให้จิ้มกับซีอิ๊วหวานอารมณ์อ่ะเหมือนกินหมูหันจริงๆด้วยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆหนึบๆนิดๆยุ่นๆเหมือนไส้ปกติแต่ข้างนอกกรอบไปคำเฮ้ยอร่อยอ่ะนะเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงเพราะปกติจะกินไส้หมูทอดก็คือเหมือนทอดกระเทียมเหมือนพวกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไส้ย่างไปเลยเนี่ยแล้วแบบข้างในทอดแบบข้างนอกแบบกรอบแบบกรอบเลยอย่างเงี้ยว้าวมีเสียงกรุบกรุบแต่มันมีความนุ่มข้างในอารมณ์เหมือนกินหมูหันเลยกรอบๆข้างนอกมาต่อกันที่หูกี่ทอดหรือฟองเต้าหู้ทอดนั่นเองอันนี้จิ้มกับบวยก่อนนะน้ำจิ้มบวยมันเป็นหมูสับเด้งๆเรามีปลาหมึกเกี๊ยวข้างในขอตักข้างในให้ดูได้ไหมเหมือนมีปลาหมึกแต่ถามว่าหมูมันเด้งอ่ะเด้งแบบเด้งแบบเหนียวหนึบเลยอ่ะถือว่าดีเลยนะอารมณ์เหมือนกินเหมือนกินพวกแหกกึนน่ะที่เป็นแบบว่าเป็นไส้กุ้งอ่ะแต่อันนี้มีความหนึบกว่าอาจจะเป็นเพราะหมูอ่ะเวลามันตีแล้วมันจะหนึบกว่ากุ้งไงเออของหวานชอบเลยอ่ะต้องไปกินอ่ะมาลองที่เส้นหมี่มะเส้นหมี่ผัดข้าวหมากนะลองดูขอลองที่เส้นหมี่เปล่าๆก่อนเพราะว่าเจเขาบอกว่าต้องกินกับซอสที่เป็นพริกเขาปรุงมาเฉพาะเลยอันนี้เป็นสูตรของร้านเขาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันขอกินแบบออริจินอลก่อนแบบไม่ปรุงอะไรเลยนะรสไม่ได้จัดจ้านมากไม่ได้มีกลิ่นข้าวหมากแต่เขาบอกผัดกับข้าวหมากนั้นลองใส่น้ำจิ้มมาแต่ถามว่าหอมไหมหอมกลิ่นกระทะนะแต่รสชาติไม่ได้จัดจ้านเหมือนผัดหมี่ปกติอะแต่แค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีกลิ่นข้าวหมากปะลองใส่ซอสพริกเขาดูจิ้มอร่อยมันจิ้มดีรอดอ่ะมีความเปรี้ยวเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆไม่ได้ติดหวานเหมือนพริกน้ำต้มแต่มันมีมากกว่านั้นเหมือนใส่เครื่องเทศหรืออะไรสักอย่างไม่รู้เป็นสูตรของเขาแหละแต่ถามว่าดีไหมดีแต่เจเขาก็บอกนะบอกว่าอันเนี้ยใช้จิ้มกับอาหารจีนแค่ได้ทุกประเภทเลยมาลองที่เขาหยกเขาหยกอันเนี้ยคอลลาเจนของฉันเลยอ่ะจริงว้าวขอชิมตรงผักกาดแห้งก่อนนี่ชัยกัวผักมีความหอมแต่ติดเค็มนำพอเขาบอกว่าต้องกินกับข้าวแต่ฉันกลัวอ้วนไงฉันก็เลยไม่กินข้าวแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆนะน่าจะดีเลยขอชิมหมูอบตรงตัวเขาหยกนะตรงหนังตรงวันอ่ะลายแต่แนะนำว่าสั่งนะสั่งข้าวสวยร้อนๆนะกินกะหมี่ไหมกินกะหมี่ลองดูทำเล็กๆกินกับเส้นหมี่ก็เข้าตัวเส้นหมี่หอมกระทะตัวพริกตับเลี่ยนหมูมีความเค็มนุ่มๆตัวผักกาดแห้งมีความกรุบๆอร่อยเมื่อกี้ลืมบอกราคาตัวเขาหยกนะกับไส้หมูทอดนะ150อันนี้150นะ2อันนี้นะแล้วก็จะเป็นผัดหมี่อันนี้จานเล็กนะกับหูกี่จานเล็ก120อันนี้ไม่แพงนะแกนี่งั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปร้านถัดไปขอกินก่อนนะจ๊ะโอเคไม่อยากลองนะอาหารจีนนะกาอาหารจีนแค่นะอยากให้มาลองเพราะไม่ใช่เป็นรสชาติหรือไม่ได้เป็นอาหารที่แบบเราจะคุ้นชินหลายๆอย่างแต่รสชาติอร่อยกว่าที่คิดเลยนะขอตัวกินก่อนนะจ๊ะเนี่ยจากวุฒากาศใช่ป่ะตั้งใจจะเก็บร้านแบบว่าให้ครบแล้วร้านก็ไม่เปิดก็คือร้านยำหนวดตลาดพลูเพราะว่าช่วงโควิดเขายังไม่เปิดเดี๋ยวเขาจะเปิดอีกทีนึงก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะหาว่าฉันกินน้อยได้เพราะว่าจริงๆฉันก็ยังกินได้อีกฉันก็รู้สึกว่าเออ3ร้านที่พาไปอ่ะมันยังเบาๆอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะวุฒากาศไม่มีอะไรถ่าย
มาอีกนิดนึงคือกลับมาที่ตลาดปูเดี๋ยวเรามาลองเก็บร้านบางร้านที่เรายังไม่ได้เก็บอีกนิดนึงแล้วก็บางร้านอ่ะก็คือแบบเกิดขึ้นมาใหม่เพราะว่าคราวที่แล้วที่ไปกินอ่ะยังไม่เห็นร้านนี้เหมือนกันเห็นว่าเมนูเขาอ่ะเมื่อกี้เดินผ่านเขาบอกว่ามีกุยช่ายตอกไข่ซึ่งจริงๆออริจินอลที่เราเคยอยากกินอ่ะอยู่ตรงแถวๆจุฬาซอย6แต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปมาชิมที่นี่ก่อนแล้วกันกุยช่ายตอกไข่นะแกน่ากินมากดูดิดูดิเนี่ยคือแบบว่าคือกุยช่ายเนี่ยอันนี้คือ45บาทนะว้าวโอ้ตายตายดุควันดุควันดุควันเนี่ยเราต้องราดน้ำจิ้มต้องกินจิ้มชุ่มชุ่มโอ้ตาย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 คนลุกเลยเนี่ยคนลุกขนพองต้องราดน้ำจิ้มซะหน่อยนะว้าวเมื่อกี้จะบอกว่าเจ้าของร้านก็เดินมาบอกว่าคือพี่ทานเลยครับผมไม่เป็นไรเวลามีใครมาถ่ายผมก็ให้ทานฟรีก็เลยบอกเขาว่าได้ให้ทานฟรีอ่ะไม่ตัดออกรายการนะตัดทิ้งผมเลยต้องยอมออกตังค์ก็เลยบอกว่าแกเวลามาพยายามเนาะอย่าแบบว่ากินฟรีเลยเพราะว่า45บาทเองแกมันไม่ได้แพงเลยจริงๆอุดหนุนเขาเถอะจริงๆช่วงนี้โควิดอ่ะก็ขาดรายได้ไปเยอะหลายเดือนเลยนะนี่กินเลยดีกว่าร้องงั้นก็โอเคนะน้ำจิ้มไม่ได้เผ็ดแต่เปรี้ยวหวานหอมไข่หอมไข่แต่ยังไม่ถึงกุยช่ายเพราะอะไรร้อนอร่อยอ่ะพึ่งดูสิอันไปคุยกับพึ่งเฉยเลยอ่ะอร่อยอ่ะอยากเดินชิมอีกเลยอ่ะดีงามอันนี้ถือเป็นร้านใหม่นะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดได้ประมาณ3เดือนสาขา2ที่นี่เป็นสาขา2สะพานหันน่าจะสาขา1กรอบนอกนุ่มในหอมผักตายตายตายดีมากอันนี้ไม่ได้อวยนะดีมากแต่ว่าถ้าน้ำจิ้มอ่ะเผ็ดอีกสักนิดนึงฉันจะปลื้มกว่านี้แต่ว่าก็เอานะก็คือสไตล์น้ำจิ้มเนี่ยไม่เผ็ดมากก็คือเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่แบบสูงอายุกินได้ฉันชอบรสจัดเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกแต่ถือว่าอร่อยแล้วพึ่งตั้งสั่งจานใหม่เลยนะอันนี้ของฉันคนเดียวขอตัวกินก่อนเดี๋ยวเจอร้านถัดไปเดี๋ยวกล่าวว่าจะไปลองเส้นหมี่ปลาปักกระเฉดอีกหนึ่งร้านอยู่ใต้สะพานฉอเล้งฉอเล้งพ่อยังไม่เคยไปกินเลยเหมือนกันกินแต่เจ๊อ้อยเดี๋ยวจะได้บอกว่าชอบร้านไหนมากกว่ากันนะงั้นขอตัวกินก่อนจานนี้45บาทนะจ๊ะกุยช่ายสะพานหันใช่ใช่จะบอกว่ากินตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วยังกินไม่เสร็จยังได้อีกยังได้อีกอันนี้นะอย่างที่บอกเขาบอกว่าจะมาเก็บมีผัดผักกระเฉดไว้แกร้านฉอเล้งยังไม่เคยกินปะตามไปกินกันดีกว่าม ีผัดกระเฉดทะเลครับเอ้ยหรือรวมมิตรเอารวมมิตรดีกว่ารวมมิตรไม่เอาทะเลอย่างเดียวเพราะว่าทะเลไม่พิเศษพอเราต้องรวมมิตรเพราะรวมมิตรนี่มากกว่าทะเลใช่ไหมฮะใช่ค่ะนั่นไงแล้วก็เอาเป็นเบคอนพริกเผาไข่ระเบิดราดข้าวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะสองย่างจะได้ไปกินขนมต้อกินข้าวแล้วกินหวานหวานแล้วกินข้าวแล้วกลับไปกินหวานอีกไงนะ
มาเรียบร้อยหมดแล้วจ้า2 อย่างที่เราสั่งไปใช่ป่ะมาอันแรกก่อนให้ดูก็คือเบคอนพริกเผาไข่ระเบิดอันนี้80บาทนะหน้าตาดีแล้วก็ลองดูซิเนี่ยความเบคอนไข่คลักๆว้าวแกเยอะอยู่นะ80บาทได้เบคอนขนาดนี้ไม่แพงนะเนี่ยดูดิเฮ้ยดูดิเนี่ยคลักมากเลยอ่ะคือตักจนไม่น่ากินสงสารร้านเขาจังเลยอ่ะมาถัดไปเป็นมีผัดผักกระเฉดอันนี้เป็นรวมมิตรถ้าเป็นทะเลอ่ะ80บาทแต่ว่าฉันอยากได้แบบหมูอยากได้แบบไข่มังกรก็คือไข่แดงเค็มนั่นแหละก็คือเป็น120ก็คือมันรวมทะเลด้วยรวมมิตรอย่างอื่นด้วยว้ายสงสารมากไม่เป็นไรช้อนกลางเปลี่ยนใหม่ก็ได้ให้ดูนี้ก่อนนี่มาเปลี่ยนช้อนซุ่มซ่ามอ่ะเราเปลี่ยนช้อนใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นช้อนกลางเรามาชิมกันเลยดีกว่าเริ่มที่หมี่ผัดผักกระเฉดร้านฉอเล้งนะฉอเล้งเยอะอยู่เหมือนกันนะจานไม่เล็กเลยนะจานใหญ่มากอ่ะถือว่าดีอยู่นะรสจัดจ้านอยู่แต่ร้านนี้จะมีความติดหวานนิดนึงผักกระเฉดอ่อนอยู่ผักกระเฉดดีต้องกินไข่เค็มไหมมีลูกเดียวไม่แบ่งใครอยู่แล้วท้องอย่างเงี้ยแบ่งไม่ได้ใครดีใครได้พูดเลยกินกับเนื้อหมูหมักพอทะเลพอแล้วอย่ากินเยอะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลขึ้นเอาไข่แดงพอทั้งคำ ถือว่าดีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับร้านเจ๊อ้อยนะร้านเจ๊อ้อยอ่ะจะมีความจัดจ้านกว่ามีความหอมกระทะมากกว่าแต่ที่เนี้ยเยอะเครื่องแน่นแล้วก็สิ่งที่ดีคือมีความติดหวานนิดๆคือจริงๆติดหวานไงเรารู้สึกว่าจะมีความกลิ่นหอมน้ำพริกเผานิดหน่อยด้วยคือเหมือนเขาใส่น้ำพริกเผาด้วยนิดนึงมาลองที่เบคอนพริกเผาไข่ระเบิดนะเบคอนเต็มปากเต็มคำความไข่อ่ะค่อนข้างดีแต่ร้านนี้จะมีความติดหวานนิดๆแต่ถามว่าดีไหมโอเคอยู่เลยแต่ถ้าถามถึงความประทับใจนะชอบเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดมากกว่าเพราะอะไรเพราะชื่อร้านเขาคือฉ่อเล้งหมี่ผัดผักกระเฉดไงแกเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นซิกเนเจอร์เขาเอาเป็นว่างั้นบอกราคาหมดเรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นทะเล80บาทถ้าเป็นรวมมิตรแบบนี้120อันนี้80บาทขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านของหวานตบปากเปียอะไรวะเดี๋ยวข้าวแล้วหวานแล้วข้าวแล้วกลับไปหวานอีกแล้วว่ะเอากับฉันสิคือใต้บัวลอยก็น่ากินแต่อยากกินนี้อ่านก่อนนะบัวลอยค่อยว่ากันสั่งอย่างเดิมเลยอยากกินนี้อ่านมากก็คือเอาเป็นไข่เค็มแข็งเบิ้ล2ถ้วยก็คือเดี๋ยวของทีมงานถ้วยหนึ่งของพี่เกียร์ถ้วยหนึ่งแต่ว่าบัวลอยอ่ะนั่งติดกันเลยอ่ะพึ่งสั่งบัวลอยมากินเลยทีเดียวเลยได้ปะเอาเบาๆไงบัวลอยถ้วยหนึ่งไอติมถ้วยหนึ่งแค่นี้จะได้ปิดจบได้อย่างสบายใจนะอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรอก่อนว้าวจะบอกว่ามาเรียบร้อยแล้วเว้ยแกอย่างที่บอกไงเวลาเรากินข้าวใช่ป่ะก็ต้องกินหวานแต่พอเรากินหวานน่ะเราต้องกินหวานแบบร้อนและหวานแบบเย็นด้วยคือโลจิกอะไรวะคือต้องกินทั้งหวานร้อนและหวานเย็นอะไรอย่างนี้เริ่มที่ไอติมก่อนเดี๋ยวมันละลายอันนี้คือไอศกรีมไข่แข็งเบิ้ลไข่ใช่ไข่แข็งเบิ้ลไข่นี่อันนี้80บาทว้าวน่ากินมากแกเจาะไข่แดงเลยแล้วกันมา
1 2 3ดีงามไอติมดีอยู่แล้วแล้วไข่แดงข้างในนั้นหนึบๆโอ้ยตา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 ยเราอยู่แล้วติดใจเลยกลับมากินอีกถ้าเกิดใครชอบไอศกรีมนะมาร้านนี้อ่านได้เหมือนเดิมอันนี้คราวที่แล้วไม่ได้กินแล้วมีคนบอกว่าอร่อยก็คือบัวลอยร้านข้างๆกันอันนี้40บาทใส่ทั้งไข่หวานใส่ทั้งไข่เค็มแล้วก็ใส่ทั้งแบบเครื่องด้วยกันว่าไข่กี่ใบก็ไม่รู้นี่ฉันตายแน่ๆเลยอ่ะเมื่อกี้กูใช่เพราะไข่อ่ะตายแล้วกินคนเดียวด้วยอ่ะไม่เป็นไรไหนๆสั่งมาแล้วเพื่อพวกแกฉันจะทำเพื่อพวกแกบัวลอยดูข้างในมีอะไรบ้างจะมีไข่หวานนะเห็นไหมมีไข่หวานหรือตายตายตายแล้วมีไข่เค็มด้วยนะแล้วมีบัวลอยด้านในนี่โอ้ยมีเผือกมีข้าวโพดอุ้ยควันฉุยเลยอ่ะแล้วมันร้อนมือด้วยนะไม่ใช่ไม่ร้อนนะแกอุ้ยมีฟักทองชิมเลยชิมเลยน้ำกะทิไม่ได้หวานจัดเลยอ่ะคือหวานแบบเค็มปลาแรมปลาแรมแล้วหวานหน่อยๆอร่อยดีนะกะทิมีความข้นมันบัวลอยหนึบอุ้ยบัวลอยดีอ่ะซื้อกลับไปบ้านฝั่งแม่มะแม่ครับกินบัวลอยไข่หวานไข่หวานว้าวนี่ก็กินอ่ะมันร้อนอ่ะไข่นุ่มนวลหนึบหนับไข่หวานอ่ะคือไข่แดงข้างในกำลังดีเลยอ่ะอุ้ยบัวลอยร้านนี้อร่อยจริงเวลามาตรงนี้นะอยากกินเย็นก็นี่อ่างอยากกินหวานก็บัวลอยพี่ปูพี่ปูเป็นป้ายอยู่พี่ปูแต่ถ้าก็อยากกินมันชั้นมันต้องครบของหวานร้อนร้อนและของหวานเย็นเย็นสั่งมัน2ล้านเลยปิดจบวักเลยดีกว่าโดยนั่งกินเดี๋ยวติมละลายก็เอาเป็นว่าวันนี้จริงๆอ่ะตั้งใจไปวุฒากาศจะเป็นวันเดย์อีทแล้วเผอิญว่าที่วุฒากาศอ่ะร้านไม่พอเพราะว่าร้านที่ตั้งใจจะไปคือปิดคือร้านยำหนวดตลาดพลูแล้วก็เลยคิดว่าอ่างั้นมาเก็บเล็กผสมน้อยที่ตลาดพลูด้วยกับร้านที่ยังไม่เคยมากับร้านที่ชอบด้วยเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเดย์อีทวุฒากาศตลาดพลูเก๋ๆนะก็เป็นว่าปิดจบวักเลยแล้วกันถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะแกอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งให้ฉันเสียเวลากินของหวานพวกแกดูฉันกินยั่วๆไปแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวขอคิดก่อนแต่ตอนนี้ขอซวยก่อนของหวานเย็นและของหวานร้อนรอฉันอยู่จ้ะกินก่อนนะ